ค่ะคุณพัฒคุณกุณลธิดาค,ค่ะคำถามที่สวสงสัยและสอบถามรัฐบาลคือข้อสงสัยว่าคดีดีไอคอนกรุ๊ปนั้นมีการรับคําสั่งจากใครหรือไม่แล้วก็เกรงว่าหากไม่ทันเวลาอาจจะทําให้บรรดาบอสันรอดคุกได้ค่ะ การประชุมวุฒทสภาวันนี้ค่ะมีมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมเพื่อให้ถามตอบกระทู้ได้เกินกว่าสองชั่วโมงเพราะมีหลายเรื่องที่สมาชิกตั้งไว้โดยที่น่าสนใจก็คือเรื่องรัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนอย่างไรกรณีความเสียหายจากปัญหาธุรกิจเครือข่ายดีไอคอนกรุ๊ปที่นายชิปจิติยมสอวอตั้งข้อสงสัยว่าการโยกคดีไปอยู่ในความรับผิดชอบของ DSI มีคำสั่งจากใครหรือไม่และหากสรุปคดีไม่ทันเวลาต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมด รัฐบาลจะมีมาตรการควบคุมป้องกันประชาชนถูกหลอกรวมถึงเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรอีกทั้งกสทอชอมีกระบวนการติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหายอย่างไร ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดีได้ชี้แจงนะคะโดยย้ำว่าการโอนคดีให้ดีเอเพราะเข้าข่ายฟอกเงินส่วนการเยียวยานั้นป,ปอบปงงอําดเนินการตามขั้นตอนยืนยันว่าหากพบใครมีส่วนเกี่ยวข้องจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดในอนาคตก็อาจจะพิจรารณาคดีในลักษณะนี้อีกหลายคดีด้วยค่ะแล้วก็มีคนตั้งคําถามว่า การที่เสนอเรื่องนี้ให้ขับทางดีเอสไอนั้นมันมีอะไรบ้างหลังหรือไม่เพราะว่าอาจจะมีบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับทราบว่ามีแนวทางที่จะส่งดีเอสไอแล้วบรรดาผู้ต้องหาอาจจะรอดก็ได้แล้วที่สําคัญการส่งคดีไปยังดีเอสไอในเรื่องของการฟอรเกเงินนั้นความจริงแล้วควรจะมีบูลฐานความผิดซะก่อนชัดเจนซะก่อนนะครับจึงจะให้ดีเอสไอสอบสวนเรื่องการฟอรเกเงินได้อันนีก้ก็กลายเป็นปัญหาครดากรสางแล้วก็เป็นปัญหาทางกฎหมายที่คนที่รับทราบข่าวนี้อาจจะสับสนงุนงงในข้อกฎหมายด้วยนะครับ คณะอนุกรรมการทั้งสองเนี่ยวันนี้จะเข้ามารายงานคณะกรรมการชุดใหญ่เราให้เวลาทํางานเจ็ดวันซึ่งก็ครบเจ็ดวันตามที่กําหนดแล้วและวันนี้จะเข้ามารายงานคณะชุดใหญ่นะครับเพื่อดําเนินการอย่างแข่มงวดในเรื่องนี้ต่อไปและหากพบว่ามีใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ผมขออนุญ,ญาตกราบเรียนท่านสมาชิกว่า รัฐบาลไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยหรือหรือเรื่องที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะมีในอนาคตที่ที่เราต้องดูอีกหลายหลายหลายเรื่องด้วยกันนะครับ แม้จะมีการขยายเวลาตอบกระทู้ในวันนี้นะคะแต่กลุ่มสวพันใหม่นําโดยนางสาวนันทนาน,นันทวโรพาสและนายเทวริษมณีฉัยก็ได้มาถแถลงเรียกร้องให้นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้ามาตอบกระทู้ถามด้วยตนเองค่ะเพราะว่าตั้งไปกว่า41กระทู้นะคะนายกไม่เคยมาตอบเลยนอกจากนี้ค่ะย,ยังมีความเห็นจากนายวันโมหมัตนอมะทาประธานรัฐสภาที่ประเมินการทํางานของสภาประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าในภาพรวมนั้นพอใจที่ทํางานได้ดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะการประชุมสภ ที่ไม่มีปัญหาสภาล่มหรือองค์ประชุมขาดส่วนการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาหลายฉบับต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะพิจารณาในช่วงต้นๆของการประชุมสมัยหน้าค่ะแม้จะมีพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะแต่ประธานรัฐสภาบอกเขาว่าในช่วงปิดสมัยนั้นคณะกรรมการจริยธรรมของสภาสามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆของสสได้ค่ะคุณนภัสคุณกุลธิดาค่ะ